ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็อยู่ในช่วงการอัปเดตข่าวสารอีฟุตบอล2023กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำการคาดการแพ็คฟีเจอร์ที่อาจจะมาเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับในส่วนของแพ็คของ UCL หรือว่า UEFA Champions League นั่นเองนะครับก็สำหรับในส่วนของแพ็ค UCL หรือว่ายุโรปนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมาให้เราได้เปิดกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรเปียนมาสเตอร์คัพนะผมหรือว่ายูโรป้าลีกนี่นะครับผมแล้วก็ยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพนะครับทุกคนหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเคยมาให้เราได้เปิดกันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คพวกนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการคาดการณ์ในส่วนของผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์ของ UCL นั่นเองครับผมที่เพิ่งทำการแข่งขันไปสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะมีใครมากันบ้างเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับและก็ขอฝากไว้เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up นี่นะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับรวดเร็วปลอดภัยและถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสายอีฟุตบอลของเราก็มีนะครับใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มที่สื่อแรกหรือว่าเว็บไซต์แรกเลยนะผมที่ทำการคาดการณ์มานะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับในส่วนของการคาดการณ์11ฟีเจอร์ของ POTW ของ UEFA Champions League นี่เองนะครับคนแรกนะผมเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับก็เจ้าตัวนะผมซัดแฮตทริกไปในแมตช์แรกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คนที่2เป็นประธานเป้นะผมหรือว่าคีเลียนเอ็มบัปเป้นั่นเองนะครับเจ้าตัวก็ซัดไป2ประตูนั่นเองนะครับสำหรับในเกมแรกและคนต่อมาเป็นเออร์ลิงบอลฮาแลนด์นะผมก็ซัดไป2ประตูเช่นกันนะครับในเกมแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับและคนต่อมาเป็นองตวนกริสมันนะครับต่อด้วยริชาร์ลิสันนะผมก็ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของริชาร์ลิสันและคนต่อมาเป็นโอนาน่านะครับผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานนะครับต่อด้วยซิเลนสกี้ครับทุกคนเป็นกองกลางตัวรุกของนาโปลีนั่นเองนะครับและคนต่อมาเป็นอเล็กกริมันโดแบ็กซ้ายของเบนฟิก้านะครับต่อด้วยควินแบ็กขวา RMF ของ AC มิลานนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกองกลางตัวรับของ Sporting Lisbon นะครับทุกคนปิดท้ายด้วยกองหลังตัวสุดท้ายหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็ก CB นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของการคาดการณ์11ผู้เล่นของ POTW UEFA Champions League นะทุกคนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์ของ UCL นั่นเองนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของเว็บไซต์แรกหรือว่าสื่อแรกนะผมก็มีเพิ่มเติมมา3คนนะครับนั่นก็คือเป็นปีกขวาของเบนฟิก้า1คนนะผมแล้วก็ปีกซ้ายของเรอัลมาดริดอย่างเอเดนฮาซาร์นะผมแล้วก็ปีกขวาอีก1คนของชักตานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของสื่อแรกหรือว่าเว็บไซต์แรกนะครับผมที่ทำการคาดการณ์มานั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของสื่อที่2หรือว่าเว็บไซต์ที่2กันบ้างนะครับสำหรับในสื่อที่2ผมก็คาดการณ์มาประมาณนี้เลยนะครับมีความคล้ายคลึงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนำทัพโดยคิเลียนเอ็มบัปเป้นะผมโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เจ้ากันเซโลนะผมลูก้าโมดริชครับริชาร์ลิสันโอนาน่านะครับแล้วก็ซิเลนสกี้ครับต่อด้วยปีกขวา RWF ของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะผมแล้วก็กองกลางตัวรับของ Sporting Lisbon นะครับและคนต่อมาเป็นอเล็กซ์กิมันโดแบ็กซ้ายของเบนฟิก้านะผมปิดท้ายด้วยกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กหรือตำแหน่ง CB นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของเว็บไซต์ที่2ที่ทำการคาดการณ์มาเองครับผมแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับได้ทำการให้ค่าพลังเว็บตันคร่าวๆมาด้วยเองครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยคิเลบับเบ้อยู่ที่98นะครับผมโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้97นะครับเจ้ากันเซโล95ลูก้าโมดริช94นะครับริชาร์ลิสัน92โอนาน่า93นะครับซิเลนสกี้93ปีกขวาของอาแจก90นะผมกองกลางตัวรับของ Sporting Lisbon 90นะผมแบ็กซ้ายของ Benfica 90นะผมปิดท้ายด้วยกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กก็88นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับในส่วนของการคาดการณ์ทั้งหมดของผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์ของ UEFA Champions League หรือ UCL นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับคิดว่าใครจะมาเพิ่มเติมกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนก็หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับและหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up นี่นะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับรวดเร็วปลอดภัยและถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสายอีฟุตบอลของเราก็มีนะครับใครสนใจก็อย่าลืมตามไป